องหาโลเคชั่นดีๆออกมาปั่นจักรยานรับแดดจะช่วยให้คุณสดชื่นและผ่อนคลายค่ะช่วงนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะโรคนะคะมะเร็งกระเพาะอาหารฟังแล้วไม่ต้องตกใจไปเพราะว่ามีวิธีป้องกันได้ไปฟังความรู้จากคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริแพทย์เลยค่ะอาการที่เริ่มเป็นนะครับในกลุ่มอายุคนไข้ที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปหรือมีสังเกตว่าตัวเองมีถ่ายชะระดำการที่คนไข้มีถ่ายชะระดำเนี่ยหมายความว่าน่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารในกลุ่มพวกนี้ก็ควรจะต้องเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมวินิจฉัยการตรวจที่ใช้กันก็คือใช้การส่องกล้องเข้าไปดูในกระเพาะอาหารประโยชน์ที่ได้คือว่าแผลในกระเพาะอาหารคนไข้ที่มีอยู่เนี่ยใช้ยานานเท่าไหร่ถึงหายมันขึ้นกับบาดแผลที่เขาเป็นอยู่ประโยชน์ข้อ2ใช้ในการหาสาเหตุของโรคนะครับปัจจุบันเราเชื่อโรคกระเพาะอาหารเนี่ยหลักๆเกิดจากการ1ในการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารซึ่งเชื้อตัวนี้ชื่อว่าเชื้อ Helicobacter pylori นะครับถ้าเจอเชื้อกำจัดเชื้อถึงจะหายได้เชื้อตัวนี้ทิ้งนานๆแล้วนอกจากทำให้แผลไม่หายขาดแล้วยังให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ด้วยค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะนายแพทย์พิสุทธิ์พรหมลิขิตชัยจากโรงพยาบาลศิริแพทย์ด้วยใครที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้หรือว่าจะโทรไปปรึกษาเรื่องของสุขภาพนะคะโทรไปได้ที่โรงพยาบาลศิริแพทย์027935000ค่ะค่ะมีงานดีๆนะคะเนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษานะคะสำเร็จ